เกินไปนะคะแต่ว่าเราถือว่าเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามีข้อถกเถียงนะคะข้อสงสัยเมื่อวันที่12กันยายน2561ณห้องประชุมแม่น้ำของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการสัมมนาวิชาการหลักเกณฑ์ขั้นตอนและข้อควรระวังในการจัดทำผลงานวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำผลงานวิชาการสำหรับสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกกรรัตนสุธีรกุลคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานและอาจารย์ดร.อภิราดีจันแสงรองคณบดีฝ่ายบริหารวิจัยและบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการภายในงานผู้บริหารคณาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับฟังบรรยายเรื่องหลักเกณฑ์ใหม่ขั้นตอนและข้อควรระวังในการจัดทำผลงานวิจัยโดยนายอุทัยหามนตรีวิทยากรจากกองการเจ้าหน้าที่และรับฟังบรรยายเรื่องการกำหนดชื่อเรื่องหัวข้อย่อยของผลงานทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำผลงานวิชาการสำหรับสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ปฐมหงสุวรรณผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเป็นวิทยากรเพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการได้พัฒนาตนเองและองค์กรอีกทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป